ครับนี่ก็คืออุทยานมิเกชัวนะครับอยู่ที่มณฑลเสฉวนนะครับประเทศจีนนะครับที่นี่ก็สูงจากระดับน้ำทะเล 3,780 เมตรนะครับตรงนี้นะฮะตามบนไหล่เขาก็จะมีหมอกอยู่นะครับช่วงนี้เป็นช่วงของหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนอากาศกำลังเย็นสบายเลยฮะมุ่งถือฐานนะมุ่งหลังหรือบังอ่ะอ๋ออันดีเลยนี่คือทางน้ำนะครับทางน้ำที่ไหลจากทะเลสาบมูกระชั่วไปลุ้นไปลุ้นไปลุ้นครับ1 2 3ไปลุ้นหลาวไปลุ้นไล่จับท่องเที่ยวคนไทยนะครับไปลุ้นไปลุ้นแรกๆเลยนะครับที่ได้มาเที่ยวกันเหมือนปุ้มด้านนี้ก็คือทะเลสาบนะครับทะเลสาบมูกระชั่วนะครับในอุทยานมูกระชั่วดังนั้นทะเลสาบที่นี่นะครับถ้าเกิดว่าในหน้าหนาวนะน้ำก็จะค่อนข้างจะเป็นน้ำแข็งบนยอดเขาต่างๆที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านี่นะครับก็จะเป็นหิมะพื้นบาต่างๆก็จะเป็นป่าเปลี่ยนสีในเดือนตุลาคมนะครับถ้าเกิดเราจะมาดูป่าเปลี่ยนสีที่นี่ก็มาเดือนตุลาคม